สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาผู้ชมนะคะมาดูอีกวิธีนึงนะคะสำหรับการขยายพันธุ์กุหลาบหินแบบนี้นะคะครั้งก่อนเราเคยทำคลิปไปแล้วนะก็คือการขยายพันธุ์กุหลาบหินที่แบบว่ามีดอกทันทีนะไม่ต้องรอนี่ค่ะแต่หลังจากเขามีดอกแล้วเนี่ยปีหน้านะคะเขาถึงจะมีดอกอีกทีเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะขยายรอไว้ปีหน้าเลยค่ะต้นเดียวแบบนี้นะคะขยายได้เป็นร้อยเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราใช้วิธีไหนในการขยายค่ะวิธีการนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราดึงใบเขาออกนะคะแบบนี้นี่ค่ะเด็ดใบที่ถึงยังไงเดี๋ยวเขาก็ร่วงอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะเนี่ยมาดึงอาจจะแหว่งบ้างไม่เป็นไรนะคะใบก็ล่างๆนะคะที่แก่ๆแบบนี้ดึงออกแล้วก็นอกจากจะเป็นการขยายพันธุ์เขาแล้วเนี่ยยังเป็นการรักษาทรงเขาให้ดูสวยนะคะนี่ค่ะนี่ปีหน้านะคะขอบอกเราจะมีเป็นร้อยต้นเลยค่ะนี่ค่ะดึงมาทรงเขาก็จะสวยนะคะนี่ออกมากกก็จะโล่งๆแบบนี้ค่ะได้เพียบเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราได้ใบกุหลาบหินแล้วนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุสำหรับชำใบกันค่ะวัสดุชำนะคะนี่เราก็จะใช้ขี้เถ้าดำหนึ่งส่วนผสมขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะ1ส่วนค่ะอันนี้เราผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นถุงไม่ใช่ถุงสิเขาเรียกเป็นพลาสติกใส่พวกขนมใส่ขนมมานะหลังจากเรากินขนมแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็เจาะรูตรงนี้นะสัก 2-3 รูค่ะเพื่อให้อากาศระบายได้นะคะตัวนี้แหละที่เราจะชำค่ะใส่ลงไปอันนี้เหมือนเป็นการควบคุมอากาศนะคะแต่ไม่เชิงว่าเป็นการควบแน่นค่ะถ้าควบแน่นเลยเนี่ยบางทีใบเขาเน่านะคะอันนี้ก็ต้องทำรูให้เขาบ้างเมื่อใส่แบบนี้แล้วก็ลดน้ำค่ะอย่าลืมเจาะรูตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ต้องเจาะรูด้วยนะเพื่อที่น้ำมันจะได้ไหลได้ค่ะเมื่อกี้เราลืมบอกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เรารดน้ำจนชุ่มแล้วนะคะแล้วก็ใบที่เราเตรียมค่ะปักเลยค่ะเอียงๆเดี๋ยวก่อนเวลาปักต้องอย่าเลยนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดค่ะทำเพิ่มค่ะหลังจากที่เราวางใบเรียบร้อยนะคะเราก็จะรดน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ชุ่มฉ่ำนะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะปิดฝาค่ะฝาเราทำรูไว้อยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมมีรูหนังกระติกมัดว้ายกล้องจะไปเรียบร้อยแล้วค่ะวางไว้ในที่ร่มนะคะแล้วมาดูที่เราทำกันไว้ค่ะหลังจากที่นี่เราทำไว้นะคะนี่จะเห็นว่าใบแค่ล่วงใต้กกเนี่ยรากก็มาแล้วนะคะถ้ารากมาแบบนี้เนี่ยนี่ท่านผู้ชมก็เวลาเราจะปลูกให้ง่ายที่สุดนะคะก็คือไม่กระทบกระเทือนรากตัดค่ะตัดส่วนใบออกแบบนี้นะคะ
ให้เหลือแต่ส่วนต้นแบบนี้ส่วนใบตัวนี้เราก็ไปช้ำได้ต่ออีกนี่อันนี้ดินเนี่ยเป็นดินปนทรายนะคะก็ยังช้ำได้เลยแล้วก็ลากก็มาค่ะแต่ตรงนี้เราปิดไว้จนเนี่ยเก่าเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมก็ประมาณนะคะ2เดือนค่ะกว่าจะเป็นต้นแบบนี้นะคะ 2-3 เดือนนะแล้วแต่การดูแลด้วยอันนี้เราก็ช้ำไว้หลายอย่างเลยเป็นใบไม้นะคะแต่อันนี้ก็เป็นใบกุหลาบหินค่ะก็เริ่มต้นเท่านี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลากมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะในการช้ำไม้ใบอย่างกุหลาบหินแบบนี้นะคะปีหน้าเนี่ยมีเป็นร้อยแน่นอนเดี๋ยวคอยดูเรานะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะซื้อเข้ามาก็แพงมากเลยเราปลูกเองเนี่ยง่ายมากๆเลยก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูค่ะสวัสดีค่ะ